สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับคุมตัวอเด็มผู้ต้องหาวางบึ้มฝากขังผัดแรกที่ศาลมีนบุรีรักษาความปลอดภัยเข้มเมื่อเวลา 10.40 นวันที่5กันยาที่ศาลจังหวัดมีนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มีนบุรีหน่วยอินทราช26และทหารจากสังกัดร2003รอร่วมนำกำลังควบคุมตัวนายอเด็มคาราเด็กอายุ24ปีหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุวางระเบิดสารพรมบริเวณสี่แยกราชประสงค์จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเพื่อมาฝากขังผัดแรกภายในสถานที่ดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้นายอเด็มถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเข้าจับกุมตัวมาจากห้องพักย่านหนองจอกเมื่อวันที่19สิงหาคมจนกระทั่งครบกำหนดควบคุมตัว7วันได้นำผู้ต้องหามาจากบชน.เพื่อมาฝากขังภายในห้องควบคุมผู้ต้องหาของสน.มีนบุรีเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้ามืดของวันดังกล่าวทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนำอาหารไทยมาให้ผู้ต้องหารับประทานแต่กลับถูกปฏิเสธโดยต้องการอาหารอิสลามทางเจ้าหน้าที่จึงต้องออกไปซื้อข้าวหมกไก่จำนวนหนึ่งห่อมาให้โดยผู้ต้องหายอมรับประทานอาหารตามปกตินอกจากนี้ทางเจ้าที่ได้จัดรถนำขบวนจำนวน6คันก่อนร่วมกันควบคุมตัวนายเดมซึ่งใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีเหลืองนุ่งกางเกงกีฬาขาสั้นสีดำมายังศาลจังหวัดมีนบุรี